แข่งขันนะคะการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ Tour of Thailand ประเภททีมหญิงเดินทางมาสู่สเตจที่3เสร็จสุดท้ายแล้วนะคะปรากฏว่านักปั่นสาวไทยของเราทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะจักรยานทางไกลนานาชาติ Women's Tour of Thailand 2022สเตจที่3เป็นสเตจสุดท้ายเส้นทางเริ่มต้นจากสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ผ่านสถานที่สำคัญของจังหวัดมุกดาหารก่อนกลับมาเส้นชัยบริเวณจุดออกสตาร์ทระยะทางกว่า 83.30 กิโลเมตรค่ะปรากฏว่าแชมป์ประจำสเตจที่3เป็นของร้อยเอกหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์นักปั่นทีมชาติไทยอันดับที่2ได้แก่ซูบี้มูฮีซยาโมฮัมเมดนักปั่นสาวทีมชาติมาเลเซียอันดับที่3เฉินยี่ยองจากทีมชาติมาเลเซียค่ะทั้งนี้เมื่อรวมเวลาทั้ง3สเตจแล้วซิปรีหญิงเพชรดารินสมราชนักปั่นจากทีม Thailand Women Cycling คว้าแชมป์ด้วยเวลา7ชั่วโมง48นาที17วินาทีคว้าแชมป์พร้อมครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอันดับที่2ค่ะเป็นของฮันนาซิลิเกอร์นักปั่นจากทีม Cycling Development Foundation ประเทศออสเตรเลียและอันดับที่3ค่ะสิตินูอดีบาอักมาโมฮัมหมัดฟูอัดจากทีมชาติมาเลเซียเมื่อรางวัลชนะเลิศนะคะเวลารวมประเภททีมนั้นได้แก่ทีม Thailand Women Cycling ค่ะอันดับ2ทีม Cycling Development Foundation จากประเทศออสเตรเลียและอันดับที่3ทีมชาติมาเลเซียค่ะส่วนจุฑาทิพย์มณีพันธ์นักปั่นทีมชาติไทยแชมป์สเตจ3 Tour of Thailand ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยกันปั่นได้ตามแผนส่งผลให้เธอได้แชมป์ในสเตจสุดท้ายรายการต่อไปตั้งเป้าคว้าเหรียญทอง4เกมที่เวียดนามให้ได้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากจุฑาทิพย์กันหน่อยค่ะค่ะก็วันนี้ก็เป็นไปตามเป้าหมายที่ทั้งสตาร์โค้ชได้วางไว้นะคะแล้วก็เพื่อนๆร่วมทีมทุกๆคนเรารวมใจกันเป็นหนึ่งแล้วเราก็ทำสำเร็จค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆกำลังใจแล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมค่ะเพราะว่าก็แล้วก็ยินดีกับน้องแพรอย่างน้อยเสื้อเราก็เก็บมาเกือบหมดยกเว้นยู23ค่ะก็รู้สึกโอเคภูมิใจแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วค่ะหนูก็ต้องเสริมความฟิตอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าหนูก็รู้สึกได้ว่าตอนนี้หนูยังไม่ฟิตเต็มร้อยเพราะว่าจังหวะสปินคือปกติแล้วเราจะสามารถสปินได้แบบนานแล้วก็ไกลแล้วก็แบบเหมือนกับเหยียบลูกบันไดได้ดีกว่านี้ค่ะคือหนูก็ต้องไปเสริมความแข็งแกร่งของแรงขาอีกหน่อยอะค่ะแล้วก็อย่างเราซื้อก็คุยกันกับบีทเกือบแทบทุกวันค่ะเพราะว่าแกก็เป็นห่วงในจะเรื่องเรียนบีทด้วยอย่างเงี้ยแต่บีทก็จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของทีมชาติไทยโดยการจะตั้งใจซ้อมแล้วก็คว้าเหรียญมาให้พี่น้องชาวไทยให้ได้ค่ะถ้าวันนั้นมันเป็นวันของเราก็ร่วมมือช่วยกันค่ะส่วนเจ้าของแชมป์จักรยานทางไกล Tour of Thailand 2022อย่างเพชรดารินทร์สมราชในประเภทหญิงเธอเผยว่าแม้จะคว้าแชมป์รายการนี้ได้แต่สภาพร่างกายไม่เต็มร้อยหลังจากนี้จะมุ่งมั่นฝึกซ้อมเพื่อทำผลงานให้ได้ดีใน4เกมเพราะคู่แข่งนั้นก็ต่างพัฒนาความสามารถขึ้นมาเช่นกันไปฟังสัมภาษณ์จากเพชรดารินทร์กันหน่อยค่ะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณกำลังใจจากคนไทยทุกคนเลยค่ะที่ส่งให้ทีมเราทั้ง2ทีมวันนี้พวกเราเต็มที่แล้วก็คว้าชัยให้พ่อแม่พี่น้องเป็นของขวัญปีใหม่แล้วค่ะขอบคุณค่ะเรื่องความฟิตเหมือนกันค่ะก็จะพยายามดึงศักยภาพตัวเองออกมาค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ฟิตเต็มที่ค่ะก็ดูจากการแข่งสเตจที่2ก็ยังรู้สึกว่ามีล้าๆอยู่ค่ะแต่ก็ระยะเวลาอีกเดือนครึ่งก็จะพยายามทําให้ตัวเองฟิตที่สุดแล้วก็ไปสู้กับเวียดนามเพื่อคว้าชัยให้กับเราค่ะการแข่งขันรายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานนั้นเตรียมจัดการแข่งขันคือจักรยาน BMX ชิงแชมป์แห่งประเทศไทยสนามที่4ระหว่าง 23-24 เมษายนที่สนาม BMX อบจ.ชัยนาทนักกีฬาที่ต้องการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันนั้นสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสมาคม www.thaicycling.or.th ตั้งแต่อังคารที่12เมษายนถึงพุธที่20เมษายนก่อนเวลา 12:00 น.หรือสอบถามได้ที่027193340-2ในวันและเวลาราชการค่ะมาดูทีมรักบี้